คุณผู้ชมคะถ้ายังจำกันได้นับย้อนกลับไปสักประมาณ1เดือนที่ผ่านมาดิฉันเคยออกมาแฉขบวนการหนึ่งที่ เป็นขบวนการจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติคุณผู้ชมคือเอารถจรกรรมมาจากมาเลเซียใช่ไหมคะมาพักไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งขายต่อไปอยังเพื่อนบ้านนะคะประเทศเมียนมาคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยนะตำรวจสอบสวนกลางกองปราบเขาก็มีการขยายผลจับกลุ่มยึดอายัดรถยนต์มาได้จํานวนมากซึ่งมีการขยายผลไปถึงกลุ่มเครือข่ายที่มีการสวมทะเบียนผลิตทะเบียนปลอมป้ายภาษีปลอมนี่ถ้าคุณผู้ชมยังจำภาพนี้กันได้ที่ดิฉันเคย บอกว่าเนี่ยทะเบียนปลอมเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันปลอมไม้เหมือนเป๊ะมากๆนี่นะคะคือตอนนั้นมันมีการยืดอายัดรถมาแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเรื่องราววันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นกรณีแปลกๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าว่าที่ผู้ต้องหาหนึ่งในผู้ต้องหานี่นะในอนาคตเนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้ตลัปัดกับกลายเป็นผู้เสียหายนะคะเพราะว่าเธอนั้นถูกหลอกค่ะถูกมิจฉาชีพบ,บอกว่า จ่ายเงินมา1ล้านบาทแล้วเดี๋ยวจะช่วยเป่าคดีให้ช่วยเคลียร์คดีกับกองปราบให้นะคะแล้วเธอก็หลงเชื่อจริงๆโอนเงินไป10,000แบาทแล้วคุณผู้ชมมันมีเรื่องพีคก,กว่านั้นเพราะมิจฉาชีพที่มาหลอกผู้หญิงคนนี้นะคะปรากฏตารวจเขาก็ไปสืบทราบว่านอกจากจะมาหลอกเอาเงินแล้วเนี่ยนะยังพัวพันกับ โครงข่ายเครือข่ายขายารถผิดกฎหมายด้วยเดี๋ยวไปว่ากันค่ะ,ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปรับปรามนะะี่นะมีการขยายผลจับกลุ่มนะคะเครือข่ายจรกร,ร,รถยนต์ข้ามชาติเครือข่ายปลอมป้ายภาษีปลอมป้ายทะเบียนนี่นะคะแล้วก็ตอนนั้นมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวมถึงมีการยืดอายัดรถยนต์มากกว่า20คันคุณผู้ชม เป็นรถหรูรถกระบ,บะรถที่เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นมีรถเบนซ์คันหนึ่งคะ่ะรถเบนซ์สีดำ c l เนะคะเป็นรถของนางสาวเอละกันให้นามสมมุตินะคะคือนางสาวเอนี่ยเขามีชื่อเป็นผู้ครอบครองแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็มีการถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าวันเดียวกันคืนวันเดียวกันเลยตำรวจถแถลงข่าว27ตุลาคม ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ครอบครองรถเด้นคันนี้ปรากฏว่าเธอได้รับโทรศัพท์สายโทรศัพท์ปริศนาค่ะโทรไปหาเธอแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าอยากจะเอารถออกมาจากกองปราบเดี๋ยวเป่าคดีให้เขาสามารถเคลียร์ให้ได้เพียงแค่จ่ายเงินมา1ล้านบาทนะคะเป็นค่าดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยเคลียร์กับผู้ใหญ่ให้ ผู้หญิงคนนี้นางสาวเอเนี่ยนะคุณผู้ชมด้วยความที่เธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ารถของเธอเนี่ยน่าจะผิดกฎหมายนะฮะอย่างที่แน่ๆเนี่ยก็มีการสวมทะเบียนปลอมมีการใช้ป้ายภาษีปลอมใช่ไหมคะแล้วก็ร้อนใจอยู่แล้วไงอยากจะเอารถออกมาอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากถูกดำเนินคดีหลงเชื่อคะ่ะตัดสินใจโอนเงินก้อนแรกไปให้เลย1 0 0 0 0แบาทและเธอก็หวังว่าคดีของเธอจะจบปรากฏว่าวันต่อมาเธอถูกตำรวจกองปราบเนี่ยนะคะเรียกมาสอบปากคา เธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อจ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็ควรจะจบสิทําไมถูกตำํกตำรวจเนี่ยเรียกไปสอบปากคำอีกก็เลยสงสัยว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปถึงตํารวจกองปราบค่ะแล้วก็ชุดจับกลุมชุดตรวจคน้นยึดรถของเธอไปเนี่ยปรากฏว่าตํารวจก็ยืนยันว่าไม่มีใครเคลียร์คดีนี้ได้แน่นอนเธอก็เลยมั่นใจว่าน่าจะถูกหลอกจริงๆค่ะวันที่27เนี่ยหลังจากมีการถแถลงข่าวเ,เขาก็โทรหาผู้เสียหายเลย เป็นฝ่ายติดต่อไปครับเป็นฝ่ายติดต่อครับเป็นฝ่ายติดต่อผู้เสียหายว่า,เ,าเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาอะ่ะก็มีพวกพวกของเขาเนี่ยที่ถูกยึดรถเหมือนกัน<ม>ก็พยายามจะวิ่งเต้นแล้วก็พยายามหว่านล้อมผู้เสียหายว่าอยากมา,อ,าอยากมาวิ่งเต้นด้วยกันไหม,มจะได้คุยทีเดียวก็สร้างเรื่องหลอกนะครับจนผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะครับโดยมีการโอนเงินในคืนวันที่27เลยครับคืนที่ถแถลงข่าวเนี่ย<ม>โอนไป10,000แบาท ครับแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาก็ไปกดเงินสดออกมาครับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าซื้อรถมาแค่หลักแสนเองอแต่ยอนจ่ายหลักล้านเลยนะเพ<จ>ื่พอที่จะเลียร์ใช่ครับก็เท่าที่ถามก็กเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อมาแค่หลักแสนค,ครับแต่คราวนี้ก็ที่เรียนไปครับว่ามันแลกกับการไม่ถูกลงในคดีด้วยนะครับมันก็เขาก็คิดว่าน่าจะคุ้มแล้วก็ได้ลดคืนด้วยครับ คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เขาตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาก็มาแจ้งความกับตํารวจกองปราบและล่าสุดตํารวจสามารถไปจับกลุ่ม2ผู้ต้องหานะคะที่ทําการหลอกลวงเธอนะคะว่าอ้างบอกว่าเนี่ยสามารถเคลียร์คดีเป่าคดีให้ได้เนี่ยนะจับได้แล้วนะคะ2คนได้ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละคะ่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม ผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่จังหวัดแถวๆโซนภาคเหนือไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยนะแต่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวด้วยแต่ใช้ระยะเวลาในการโทรศัพท์หรือคุยคุยหวาดล้อมกันเนี่ยนะคะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองผู้เสียหายเนี่ยอมโอนเงินให้เลยนะคะ1 0 0 0 0แบาทไปดูกันเขาทํำยังไงผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่า สองมีฐาชีพนี่นะคะใช้วิธีการคือนอกจากโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเบอร์มาจากที่ไหนเนี่ยนะมีการโทรวิดีโอคอลมาด้วยนะคะสร้างความมั่นใจแล้วก็มีการโชว์เอกสารโชว์รูปรถเข้าใจว่าเป็นเอกสารแล้วก็เป็นรูปที่น่าจะแคปมาจากข่าวที่เรานําเสนอไปนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปหลอกผู้หายเขาอีกทีหนึง่งมันก็เลยทําให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีการอ้างบอกว่า รู้จักคนใหญ่คนโตเคยเคลียร์คดีมาแล้วถ้าอยากจะเคลียร์เนี่ยจ่ายเงินมานะเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้ใหญ่ให้แล้วระหว่างการคุยเนี่ยนะก็มีการแนะนําว่าจะต้องทํำยังไงต่อกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายทํำยังไงแล้วระหว่างคุยคือนอกจากแนะนําไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการเก็บข้อมูลไปด้วยเช่นแลพี่ซื้อรถมาเท่าไหร่ถูกจับเมื่อไรตํารวจว่ายังไงก็คือ แนะนำไปด้วยแล้วก็หลอกเก็บข้อมูลมาด้วยเพื่อที่จะยิงคําถามคําแนะนําได้ถูกต้องนะคะแล้วสุดท้ายผู้เสียหายเขาก็หลงเชื่อทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะถามว่ามิจฉาชีพ2คนนี้ที่ไปหลอกเอาเงินเขาเนี่ยนะะไปรู้จักผู้เสียหายได้ยังไงปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รู้จักกับ ตำรวจกรองปราบนะคะตำรวจเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครเป็นใช้สึกให้เขาว่างนี้นะคะแต่ที่รู้ข้อมูลของผู้เสียหายคนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะมาจากการติดตามข่าวและที่สําคัญคือ2ผู้ต้องหานี้ เขาก็จะมีกลุ่มลายกลุ่มที่เขา,เาพัวพันอยู่ในขบวนการขายรถผิดกฎหมายนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ไปเจอว่ารถของผู้หญิงคนนี้อา้าวเกมแล้วนะถูกจับแล้วนะแล้วก็เลยไปได้เบอร์ติดต่อมาสุดท้ายก็โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายเพื่อที่จะหลอกเอาเงินนี่แหละค่ะทีนี้ความซวยมั็นอยู่ตรงนี้ค่ะ ผู้ต้องหาสองคนนี้ถือว่าต้องซวย2เด้งเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะโดนข้อหาเรื่องของช่อโกงเรียกรับเงินนะคะเพื่อที่จะจูงใจเจ้าพนักงานแล้วน่าจะมีการถูกสืบสวนต่อนะคะว่ามีส่วนพัวพันกับเครือข่ายขายรถผิดกฎหมายยังไงด้วยอลองไปฟังตำรวจอีกสักรอบค่ะเราก็พยายามที่จะสืบสวนแล้วก็ขยายผลให้รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าตัวผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยถูกยินรถนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยเราเอาเขามาซักจนรู้ว่าอโอเคเขาอยู่ในวงการเขาเลยรู้เพราะว่าผู้เสียหายพยายามติดต่อหาช่องทางในการหาคำปรึกษานะครับเราแล้วปรากฏว่าพอเราจับกลุ่มตัวมาเนี่ยเราก็พบหลักฐานที่ที่อยู่กับตัวของผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยว่าเขาน่าจะพัวพันกับกลุ่มค้ารถผิดกฎหมายด้วยนะครับเราก็น่าจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาขยายผลอีกทีนึงครับก็กลายเป็นว่า จะโดนสองดเด้งเลยครจะ,จะต้องโดนสองเด้งครับก็ต,ต้องบอกว่าซวยสองเด้งเลยนะคะนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วเนี่ยหลอกไม่สําเร็จแล้วเนี่ยนะคะถูกจับด้วยนะข้อหาช่อโกงนะคะแล้วก็ยังจะถูกติดตามคดีต่อด้วยนะะว่าพัวพันเกี่ยวกับเครือข่ายค้ารถผิดกฎหมายยังไงบ้างอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปที่ตํารวจอีกสังรอบหนึ่งวันนี้ดิฉันก็สอบถามกับ พันตำรวจเอกเอก,กส,สิทธ์ปานศรีธานะคะผู้กํงกับการ4กองปราบนะคะดิฉันก็ถามตรงๆว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมว่า2คนนั้นที่ตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีไส้ศึกอยู่ในกองปราบจริงๆ ท่านก็ยืนยันนะคะว่าเช็คแล้วไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทสนมกับตํารวจคนไหนทั้งในกองปราบแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยพร้อมกับฝากเตือนประชาชนไปเลยนะคะถ้าหากว่ามีใครมาบอกว่าสามารถเคลียร์คดีให้ได้แบบนี้ให้สงสัยไว้ได้เลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพเอาไปฟังเสียงตํารวจอีกสักรอบค่ะกองปราบรรับเคลียร์ไหมคะอ๋อไม่ไม่รับหรอกครับ <laughs> ไม่รับเคลียคดีครับคืออันไหนที่เรา เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเนี่ยเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมาครับเท่าที่สอบปากคากับสองผู้ต้องหาครับมันดูแล้วมันมีแนวโน้มฮ้ยมันจะมีคนของเราเนี่ยที่รับเคลียร์หรือเปล่าเท่าเท่าที่ตรวจสอบมีไหมคะไม่มีครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยไม่มีครับเ,เราก็พยายามซักแล้วก็ดูพยานหลักฐานในส่วนอื่นก็ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องครับ ทั้งในส่วนของกองปราบเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรายอื่นซึ่งในในครั้งแรกเนี่ยเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามตรวจสอบลึกลงไปก็เลยพบว่าก็ยังไม่พบว่าไม่มีตํารวจกองปราบหรือตํารวจหน่วยอื่นเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับ2คนนี้ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่นางสาวเอเนี่ยนะที่ว่าเป็นผู้ครอบ รถเบนซ์สีดำเนี่ยนะคะที่บอกว่าต้องการเคลียร์คดีเนี่ยตอนนี้เธอยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะคะแต่ว่าอยู่ในสถานะผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินเนี่ยนะ,ะถามว่าทำไมเธอถึงยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาตำรวจอธิบายแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่ารถของเธอเนี่ยนะคะถูกยึดอายัดมาตรวจสอบเพราะว่าไปเจอว่ามีการสวมทะเบียนมีการใช้ป้ายภาษีปลอมใช่ไหมคะแต่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบต่อว่า รถเบนซ์คันนี้เธอไปรับมาจากที่ไหนไปรถที่ไปถูกโจรกรรมมาหรือเปล่าตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะเพราะว่ามันก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเธอก็รับสารภาพว่าซื้อรถคันนี้มาในราคาแค่หลักแสนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอ้างว่าซื้อมาจากญาติทัา้งาที่รถคันนี้มูลค่าเนี่ยสูงถึงหลักล้านนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสาร และคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย